ว่าทุกคนยังจำแมปนี้กันได้ไหมที่พิคาชาดักฟอร์มอชิงเดอะซีซีดมาคุมาแล้วก็อีกหลายคนเคยเข้ามาในแมปนี้แมปคลามไลฟ์แต่กูจะหมุนทำไมวะนี่ก่อนไปเนี่ยกินมะม่วงก่อนดีกว่าไปคุยกับได้มะม่วงไปคุยกับรากมะม่วงน่าจะมากินข้าวเหนียวมะม่วงช่วงนี้นะเพราะว่าโคตรปังอ่ะพี่มิลินี่ก็มีคนแห่กันเยอะนะที่แคลิฟอร์เนียและที่อื่นเอ้ากินเถอะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเบเซลไรซ์ข้าวผัดกระเพรากล่องละ4เหรียญโอ้ก่อนไม่มีเหรียญสักเหรียญเลยไม่เป็นไรเข้าไปในเมืองก่อนดีกว่า Easy Shop สีเหมือน Family Mart เลยอ่ะสีคล้ายคึงมากคล้ายๆ Family Mart เขาไม่ได้จ่ายผม Lala Hotel 60เหรียญฝั่งนี้ก็จะมีร้านขายของและลอตเตอรี่เดี๋ยวนะนี่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมรู้แล้วอันนี้อพาร์ตเมนต์นี่เองห้องแพงนั่นน่ะทะเลสวยดีจะบอกว่าคนเล่นที่นี่น้อยมากเทคนิคช็อปก็พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ถังแก๊สมอเตอร์และอีกมากมายถ้างั้นไปอีกฝั่งกันก่อนไปก็เหมือนเดิมกินข้าวเหนียวมะม่วงไปข้างในก็เจอร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเจอต้นมะม่วงด้วยไม่คิดเลยว่ามีโซนการเกษตรด้วยทุ่งนาสีทองอลามลงเขาแล้วไปกันต่อกันดีกว่าอ๋ออันนี้โรงงานตัดฟืนตัดไม้ข้างในก็โล่งโจ้งและเป็นจุดทำอุปกรณ์โอ้โหมาทุกที่เลยเจอต้นมะม่วงอีกแล้วกินอีกทีสักหน่อยจะดีกว่าไปคุยกับรากมะม่วงแต่ก็ยังดีที่แมปไทยเก่าๆยังพยายามอัปเดตต่อไปแม้คนเข้ามาเล่นไม่ถึง10คนหรือสูงสุด10กว่าคนก็ตามอยากจะฝากบอกเจ้าของแมปว่าเพิ่มเมนูข้าวเหนียวมะม่วงด้วยตอนเข้ามาในแมปรับรองนี่แหละที่เข้ามาด้วยความคิดถึงยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากช่องผม Discord Server TikTok Twitch อยู่ที่ใต้คลิปแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมเพิ่มข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับแอด